กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเผยแพร่ภาพการเข้าไปเก็บหญ้าทะเลของเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงนะคะการลงไปในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะไปเก็บหญ้าทะเลเขาบอกว่ามีทั้งคลื่นลมที่แรงจัดเพื่อที่จะนําหญ้าทะเลนี้ค่ะไปป้อนให้กับเจ้ามาเรียมเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะว่าหลังจากเก็บมาแล้วต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าไม่มีเศษอวนปะปนมากับหญ้าจากนั้นเขาถึงจะนำไปป้อนให้กับมาเรียมได้ด้านนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังรายงานการอนุบาลมาเรียมประจำวันว่าทีมสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มพิทักษ์ดุยงได้ป้อนนมจำนวน 2,020 มิลลิลิตรและหญ้าทะเลจำนวน100กรัมนอกจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่ยังร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นตำบลเกาะลิบงวางแนวทุ่นนะคะซึ่งเป็นแนวเขตเพื่อไม่ให้เรือวิ่งผ่านและจอดเรือบริเวณอุทยานลูกพยูนเพื่อความปลอดภัยของมาเรียมอีกด้วย